ไตล์วิหินนอนแอร์ครับออฟโรดแคมปิ้งคุกกิ้งไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมอยู่ที่อู่พิวัฒน์นะครับไดนาโม 4x4 นะครับวันนี้มาดูโปรเจกต์ใหม่ของพี่วัฒน์อีกแล้วทำอะไรอ่ะพี่ตีคันชนเองครับพี่ไปทำใหม่เลยเอาหนาเอางานแฮนด์เมดไว้ก่อนเอาแข็งแรงไว้ก่อนดุดันไว้ก่อนโอ้จับสติมครับจับไม่มิดเดี๋ยวนี้ครับโอ้ใส่วินเฮซินครับหัวโนนี่เฮซินหัวโนมูมาละนะสุดยอดเลยโอ้ใส่คันนี้นะไว้ช่วยเหลือไว้เที่ยวไว้เล่นสนุกครับเพราะว่าวินคันชนเก่าใส่เออใช่เออโหเหล็กนี่หนาพักเลยอ่ะครับตัวนี้วางพอดีอ่ะพี่ครับวางพอดีครับเขาส่งพอดีครับพี่เขาส่งพอดีเขาส่งหน้ากากก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับพี่ต้องไปเอาหน้ากากฮีโร่มาใส่เพราะหน้ากากเซิร์ฟมัน6ช่องเสียดายเลยก็ต้องไปหน้ากากจะโดมาตัดใหม่ใช่แล้วของเซิร์ฟเก็บไว้เสียดายพี่เออใช่ผู้นี่หนักกว่าเดิมเยอะไปโอ้โหรู้สึกว่าหนักพี่แรกถ้าเอาสักผุนครึ่งก็ดีกว่านี่สองหนามากหนามากหนาหมดเลยอันนี้กำไม่มิดเลยอ่ะอันนี้แป๊บสติมเลยครับพี่แป๊บสติมเลยสติมดำรอครับปักเลยอ่ะเมื่อเช้าดาบเทียมก็มาเห็นเขาร้องโอ้อ่ะเพราะว่าพี่จะเอาให้มันหนาหนาไปให้เขาบางกว่านี้ผมบอกว่าทีแรกมันเราก็ยังมองว่าว่ามันไม่หนาพี่แต่พอขึ้นแล้วโอ้โหหนามากสองคนยกเองเลยครับเนี่ยคนเดียวไม่ต้องยกโอ้หนักกว่าเดิมโอ้โหนี่ขนาดเหล็กแผ่นยังบล้ำเลยครับส้มจี๊ดหัวไม่ทิ่มเลยเนี่ยยอดน่าจะมีปัญหาโชคหน่อยแล้วล่ะที่วินก็หนักคันชนก็หนักคันชนก็หนักไอ้วินตัวอันนี้มันได้กี่เมตรเนี่ยพี่สายอ่ะสายก็เลือกเท่าเดิมอ่ะเหมือนเท่าเดิมมัน30ไม่ถึง30ครับพี่ครับ30ไม่ถึง30คันนี้ผมทำอะไรไปบ้างพี่ก็จัดๆทำไปเยอะแล้วพี่แล้วก็เหลือจะเครื่องไซเลียวแล้วก็วินหลังใส่แล้วคิดแรกว่าจะเอาวินหลังไว้ตรงกลางไม่เวิร์กเดี๋ยวผมจะเอาทำหาละวินใส่ตรงกลางเพราะว่าวินตัวกลางเนี่ยไว้ให้โน้ตวิ่งแล้วผมล็อกเองปล่อยเองพี่อ๋อเลยก็ทำมาเยอะแล้วพี่แล้วก็ว่าคานหลังจะเปลี่ยนเป็น VX แต่ยังไม่รื้อก่อนละให้คานมาก่อนให้หมดโควิดแล้วก็เปลี่ยนคานโอ้โหช่วงนี้นี่ผมว่านี่ไม่ได้อยากจะปล่อยของก็น่าดูนะนี่สงสัยป่าแตกแข่งก็ไม่ได้แข่งก็ปิดหมดเลยอยากไปปล่อยของกันแล้วจริงๆช่วงเนี้ยเพราะทำรอกันเป็นแถวนะทุกคนก็พร้อมที่จะออกใช่ดิครับพี่ผมก็พร้อมนะพี่พร้อมเหมือนเดิมพร้อมเหมือนเดิมเพราะรถพร้อมทุกอย่างพร้อมหมดเหลืออุปกรณ์ตกแต่งสั่งเต็ดคาน VX แต่ผมก็ยังเล่นเต็ดเหมือนเดิมนะเอาเต็ดร้อยพี่ผมเน้นเต็ดอย่างเดียวผมก็เอาเต็ดก็รอว่าสมบูรณ์พี่สมบูรณ์เพราะว่าหลังจากกลับมาจากสนามพิกเกเลียงก็เซตไว้สมบูรณ์ใช่สมบูรณ์ไม่ได้ออกไปไหนจอดเขาไว้นิ่งๆก็คิดว่าถ้าสนามหน้ามีใกล้บ้านก็ได้ไปเวลได้สนุกได้สนุกได้สนุกปิดหมดเลยอ่ะโหผมว่าพวกออฟโรดนี่หมาดทั้งนักแข่งทั้งพวกเข้าป่าแคมปิ้งกันแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เหลือชั่วโมงใครมีเม็ดเงินก็เก็บของนะ เก็บของใส่พี่เก็บของใส่แต่ว่าผมรถผมอ่ะมันเป็นสไตล์บ้านๆไงพี่ไม่ได้สไตล์เล่นอุปกรณ์เยอะแต่ว่าถามว่าสู้เขาได้ไหมผมเพราะว่าก็สู้ได้นะบ้านบ้านงี้เลยพี่มันจะตายเออเล่นอุปกรณ์เยอะพี่ใช่เล่นอุปกรณ์เยอะ
หวานพอสู้ได้สนุกแพ้ก็แพ้ไม่เยอะหรอกใช่ชนะเราไปทีก็หืดไปแล้วหืดไปแล้วอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่มันจะตายนะนี่ครับมาดูสมจีนยกของยกแก้วใหญ่เป้งอ่ะวินตัวนี้ชัวร์พี่ถึงมันจะช้านิดแต่ว่าผมนะที่ผมยังรักมันชั่วโมงนี้ว่าถ้าฝังแบบที่สนามมิตรภาพปีก่อนๆนะครับโอ้โหตัวอื่นเขาร่วงแต่ตัวนี้ไม่ร่วงนะเอาขึ้นครับเอาขึ้นแล้วก็รักมันไม่เปลี่ยนมันแล้วเอาไว้เงี้ยเดี๋ยวหาใหม่ตัวนี้ยังไงก็ขึ้นแน่พี่ครับขึ้นแน่นอนไฟดีหม้อเบ็ดดีนะครับขึ้นแน่นอนเอาอยู่หมดพวกมาจากเมืองการมาเห็นพวกว่าพี่จบวะถึงพี่ไม่เร็วสู้เขาแต่ว่าอึดแน่นอนสู้ได้ครับสู้ได้หนักหนักเนี่ยนะโอ้โหลุมตักตักนี่สบายแน่นอนเลยไว้ใจได้เลยหามอเตอร์ตัวเร็วๆให้ผมอยู่ครับเพราะของเขาก็ใช้ตัวของผมเนี่ยเร็วมากเลยตีดเหมือนกันครับแต่ลากออกอะช้าเออใช่มอเตอร์มันก็ไม่ใหญ่นะครับติดเกียร์มันเบิ้มเลยนะของวอนะครับอันนี้24นะ24ครับ24ครับมูเกียร์มันโอ้โหเกียร์ลูกใหญ่มากเกียร์ลูกใหญ่มากเกียร์โคตรใหญ่เลยนี่รอเพื่อนกันมันใช้อยู่จะโมเอามอเตอร์มาเอามอเตอร์นี่เก็บแล้วก็โมให้เขาบอกว่าได้เร็วเข้าเร็วแต่ออกถึงช้าก็เหมือนเดิมแต่วิ่งเข้าเนี่ยเขาบอกว่าเร็วแล้วอึดใช่เลยก็ยังรักเขาพี่เพราะไปสนามไหนถ้าไม่มีตัวดีก็สู้แย่เลยนะครับโอ้โหลุ้นแย่เลยอันเนี้ยโอ้โหมันที่เป๋งสนามล่าสุดก็พิกเกลียงครับพิกเกลียงพิกเกลียงที่บัลลาดบัลลาดครับโอ้มันได้ที่เท่าไหร่นะได้ที่4อ่ะได้ที่4ทีนี้ก็มันแย่แล้วนะไปแบบสนุกสนุกแต่กลับมารถไม่เสียหายเลยนะครับรถไม่เสียหายเลยเราก็วิ่งเต็มที่ครับใช่ใช่ไอ้นี่ช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะไปผิงต้นไม้เนี่ยโอ้ค้ำด้วยเนี่ยไม่ได้นี่ผมว่าครับหน้าหมดแล้วครับมีตาลกีตาลกีตีลังกาถ้าไม่มีเขานะผมว่าวันนั้นของทั้งมิตรภาพพิกเกเลียงผมว่าเรานะส้มบำรุงรถเราเยอะ สนามแรกเราไม่ได้ลงใช่ไปสนามมิตรภาพนะพี่ได้ไอ้นี้นะได้เขาแล้วก็กระเด้งกลับถ้าไม่ได้เขาวันนั้นก็คิดว่าตีลังกาแน่นอนเนี่ยโอ้โหอีกนิดเดียวอ่ะเดียวจริงเลยก็ทำไปแล้วก็ใช้ได้จริงใช่ใช่โอเคครับวันช่วงยุคโควิดให้ได้ไปไหนก็มาหาพี่วัดนี่ครับเอาแบตเตอรี่ให้พี่วัดด้วยนี่แบตเตอรี่พร้อมพร้อมครับนี่ตัดเองทุกอย่างครับใช่ตัดครับซีรถเดี๋ยวจะตัดเออตัดนี่เลยช่างโน้ตกับช่างเนี่ยเรื่องสายเนี่ยโดนแน่นี่มันส่งอะไรวะเนี่ยยุ่งเหยิงไปหมดฮะคันแย่แล้วข้างบนยุ่งๆอย่างนี้แล้วข้างล่างจะเป็นยังไงวะยุ่งโอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ตามชมสไตล์พี่ดอนแอร์ครับถูกใจกดไลค์ชอบใจกดแชร์นะครับสวัสดีครับโหใหญ่จริงนี่กลับไม่มิดจริงๆอ่ะเนี่ยพี่เชื่อไหมที่เราวินผ่านมาที่ผมสู้ๆสมกีสู้ๆถ้าผมไม่ถอยไปชนไม่รู้นะหัวเขาฉีกมาเลยฉีกเลยพี่เหลือรถ2ตัวนั่นถ้าไปวินอีกทั้งดวงเลยเรียบร้อยมันติดไอ้นี่ไงมันติดไซเลียวอยู่อ่ะถ้าไม่มีไซเลียวหลุดไปแล้วหัวเขาฉีกหลุดเนี่ยว่าต้องตีหัวเขาซีใหม่เลยโอ้ยมันตกใจเลยครับดามใหม่เลยดามใหม่เลยโอ้ยนั่นสู้ตลอดฮะเราไม่เคยว่ารถเราไม่พยายามนะวินอย่างเดียวสู้อย่างเดียวต้องขึ้น